สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับเกม PES 2017อีกครั้งหนึ่งนะครับกับ World Cup ปีอะไรก็ไม่รู้นะฮะช่างมันเถอะแล้วก็ทีมประเทศไทยนะฮะก็อยู่ในกรุ๊ปฝรั่งเศสโอ้โหแล้วเนี่ยยูเครนนะฮะแล้วก็เอกวาดอร์นะฮะไม่รู้จะยังไงนะฮะเรารู้สึกฝรั่งเศสเนี่ยโหดนะฮะทีมอื่นก็น่าจะโหดอยู่นะฮะมาเล่นกันเลยแล้วกันครับที่แล้วก็ตกรอบแรกไปนะฮะรอบแบ่งกลุ่มอันนี้เราก็มาลองดูนะฮะอีกครั้งหนึ่งครับที่แล้วก็เล่นแบบเหมือนว่ายังไอ้นี่อยู่นะฮะโอ้โหดูบายฟอร์มแล้วกันโอ้โหนี่บายฟอร์มแล้วเหรอเหมือนตัวเราจะไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่เลยนะฮะแมน4-3-2-1ถูกแล้วนะฮะเดี๋ยวเราผมเปลี่ยนฟอร์เมชันเป็นที่ผมเคยเล่นด้วยนะฮะประมาณนี้นะฮะทะลวงนะฮะทะลวงตรงกลางแล้วก็โอ้ดูดิคือฟอร์มเราตกมากเลยนะฮะจะไปสู้เขาได้ยังไงวะเนี่ยกองหน้าเอาฟอร์มดีๆมาพลังอาจจะไม่ค่อยเก่งนะฮะเน้นฟอร์มไปก่อนแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกับเอกวาดอร์นะฮะไว้ครึ่งหลังค่อยมาแก้เกมกันนะฮะมาลุยน่าจะเตะกันที่สนามสุภาษิตไทยนะครับถ้าทีมไทยเป็นไอ้นี่นะฮะเป็นเจ้าบ้านนี่ก็น่าจะใส่เสื้อสีน้ำเงินนะครับมันเกี่ยวมันมีทีมเหย้าทีมเยือนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะหรือเตะครั้งเดียวก็ไม่รู้น่าจะเตะครั้งเดียวนะฮะสนามเป็นกลางนะฮะโอเคลุยเฮ้ยโหมันถึงโดนตัดก่อนเลยนะฮะเอกวาดอร์เหรอเคลียร์ไปก่อนเลยนะฮะอ้าวได้อยู่ครับอือหือมาเป็นไอ้นี่เลยนะฮะมาแล้วอือหือสไลด์ไม่ได้โอ้โหต้องรีบลงนะฮะเพอือเงินประตูอืมอืมไม่ได้นะฮะอ้าวชิบหายละโอ้โหโดนก่อนเลยครับผมเจอตัดจากกลางสนามนะครับเอโคดอร์นี่ไม่ธรรมดาคือจะพยายามแทงทะลุไปที่คนใกล้นะฮะแต่กดแรงไปหน่อยนะฮะมันก็เลยไปโดนคนไกลแล้วก็เซ็งเลยครับผมต้องเล่นให้ชัวร์กว่านี้นะฮะเฮ้ยโอ้โหโดนตัดอีกแล้วนะยังเลี่ยงคืนไม่ได้โอ้ยประตูรับไม่ได้แล้วนะครับเราคงต้องเล่นแนวนี้นะฮะแต่ฟอร์เมชั่นเรานี่คือไม่ได้เอาไว้เล่นแนวนี้เลยนะฮะฟอร์เมชั่นเราคือบุกตรงกลางนะฮะอืมพลิกตัวไม่ทันอ้าวได้อยู่เบอร์10โอ้โหวาเลนเซียประตูมาอืมโดนตัดอีกแล้วอืมไม่ได้เลยครับบุกตรงกลางไม่ได้เลยครับโอเคต้องเปลี่ยนฟอร์เมชั่นแล้วฮะอ
4321ไปก่อนแล้วกันนะฮะโอ้โหใครตะโกนวอยวายใหญ่เอ๊ะเราไม่ได้เปลี่ยนฟอร์เมชั่นดีกว่ามัน4321อยู่แล้วนะฮะโอ้โหปัดไปได้นะครับแต่เราดันไปเล่นแบบสามเหลี่ยมทะลุตรงกลางมันก็เลยโดนตัดตลอดเคลียร์ไว้ครับตอนนี้เอกวาดอร์ถล่มหนักเลยนะฮะโดนมา1ประตูแล้วทีมไทยไปบอลโลกมันยากลำบากมากเลยนะครับโอสไลด์เอาอย่างน่าอยู่นะครับสุภโชคมาแล้วครับอุ้ยไม่ทันจังหวะท้ายเฮ้ยล้มทำไมล่ะมีล้มด้วยมีลื่นนะมีลื่นโอเคแก้ตัวไปได้จ่ายผิดตัวโอเคได้อยู่โอ้โหแรงไปหน่อยถ้าจ่ายพอดีนี่สวยเลยนะครับโอเคโอเคแน่นเลยนะฮะตรงกลางเอ้าออกแล้วนะครับโอเคเพื่อนบอกแล้วครับเพื่อนบอกแล้วโอ้ยเลี้ยงยาวไปนะฮะเจอสไลด์โอ้โหโดนอย่างนี้เกือบเข้าไปแล้วนะครับเจอเคาน์เตอร์นะฮะดีนะกองหน้ายังไม่ครบเท่าไหร่โอเคงงให้ประตูนะครับงงเช็ดมาไม่ถึงเนื่องจากทีมฟอร์มไม่ค่อยดีด้วยนะครับแต่ละคนก็เขาเรียกว่าไม่ฟูลทีมนะฮะโอ้จ่ายยังไงเนี่ยใส่ต้องไปเลี้ยงไปจ่อจ่ายใกล้ๆเลยนะฮะอุ้ยโหโดนแย่ช้าไม่ได้นะฮะช้านี่โดนใหญ่จากข้างหลังเลยนะฮะต้องคิดให้เร็วนะฮะโอ้ไม่โอ้โหเป็นเตะกับสกัดมาให้เราดีจริงเอ้ยไม่โอ้โหเกือบไปนะฮะเบอร์7ทำเกมไม่ได้เลยนะฮะทีมเราเยังมาโอเคใจเย็นๆนะฮะเย็นไปก็ไม่ดีนะฮะโดนแย่งเกมไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้เกมแล้วนะครับน่าจะเข้าเจาะทางปีกจะดีกว่านะครับเนาะอะไรวะฟาวมีการฟาวเกิดขึ้นครับโอ้โหยกเท้านะครับ
field. อือหือฟาวอีกแล้วครับโอ้รู้อีกไม่โอ้โหเสาช่วยชีวิตไว้ลูกนี้เกือบไปแล้วครับผมโอ้โหมันบุกมาน่ากลัวมากนะฮะดูดิเนี่ยเอ้าฟาวอีกแล้วโอ้โหอะไรวะเอกวาดอร์ฟาวบ่อยอย่างมาตัดเกมนะฮะดูดิดูมันประกบดิไม่ได้นะฮะโอเคเกือบดีนะครับเมื่อกี้เด็กโอเคได้อยู่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวนิดนึงนะครับเอาได้ด้วยครับเอ้ยโอ้โหจับได้ด้วยนะครับลูกดีโอเคไม่ถึงนะฮะโอเคโอกาสของเราแล้วครับเอ้าฟาวได้ไงวะมาแย่งบอลเฉยๆเนี่ยนะกรรมการนัดแรกกูก็แพ้แล้วเนี่ยฟึบโอเคอ๋อได้อยู่โอเคอ่ะยังมาไปแล้วครับมือเอ้ยอีกนิดเดียวเอ้ยไม่ถึงโอเคนี่ถึงนะครับน่าจะยิงไกลโอเคถ่ายเล่นดีขึ้นนะครับน่าได้นะฮะพยายามแทงตามช่องอยู่นะครับหลุดคืนประตูโอเคอะไรโอ้โหไม่ผ่านนะครับมันต้องต่อตรงกลางแล้วครับเกือบได้เกือบได้นะครับเมื่อกี้เจาะตรงกลางดีกว่านะครับโอ้จับบอลนอกอีกมีการเปลี่ยนตัวแล้วนะครับ
โอเคมาอือหืมทันไหมเนี่ยเกือบได้โอ้โหจะถ่ายแล้วหลุดไปถึงนี่ไม่โอเคเคโอ้โหไปผ่านอือหืมสไลด์ทิ้งไปก่อนโอเคนะเหลือ2 นาทีเท่านั้นนะครับต้องคิดเร็วทำเร็วแล้วครับโอ้โหโดนข้างหลังอะไรวะต่อเวลา2 นาทีไม่น่าจะโดนอีกประตูมาเนี่ยโอ้โหเกือบไปนะครับโอ้นะฮะโดนแทงตรงกลางลูกนี้นะฮะมันเด้งกลับมานะฮะเสร็จเลยโอเคครับผมเดี๋ยวรออีกสักเกมนึงนะครับนัดแรกก็ประเดิมแพ้เอกวาดอร์แล้วนะครับโอ้ยังอยู่อันดับ3นะฮะแพ้แค่ลูกเดียวเดี๋ยวดูดิโอเคนะฮะแบบฟอร์มแบบทะลุตรงกลางนะฮะน่าจะเวิร์กอยู่นะครับลองดูเพราะว่าถ้าไปทางปีกแล้วโยนเข้ามานี่ไม่ได้ไอ้นี่เลยนะฮะโอกาสมงถ้าไม่มีนะฮะตัวสูงกันหมดเลยพวกนี้ต้องเจาะตรงกลางแล้วนะฮะเจาะตรงกลางแล้วอาจจะยิงไกลนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวลองดูโอ้โหเจอฝรั่งเศสอืมไม่มีเย้าเยือนนะฮะโอ้โหฝรั่งเศสนะฮะโอเคของบอลเงินนะฮะโอ้ยไม่น่าเลยโดนตัดชีพลายแล้วอู้เกือบไปคริสมันหรือใครวะเจอเบอร์7ทักทายแล้วนะฮะอันตรายจริงนะฮะดีไม่เสียประตูโอ้โหโดนปะปั๊มทีเดียวกระเด็นเลยไม่ผ่านนะฮะโอเคโอ้ยังถ่ายได้โอ้ยังจ่ายได้อีกโอเคปั๊มได้ไม่ฟาวครับกูจ่ายอะไรวะเนี่ยงานงอกแล้วโอ้ดีตัดไว้ได้อืมโอเคโอเคโอเคไม่ผ่านเก็บได้อยู่นะฮะเก็บได้โอ้โหโอเคอ่าโอ้โยไปไหนวะเนี่ย โอ้ทำไมไม่เล็งให้มันดีก็ยังดีนะฮะได้กองหลังเรารู้สึกจะแน่นขึ้นนะฮะแบบว่าไม่บุกเพลินนะฮะอืมอย่างนี้นี่ได้อีกนะฮะโอเคมาโอเคหมูอะไรวะมันโอเคเฮ้ยโอ้โหยังมันกลับมาเร็วมากเลยนะฮะโอเคปั๊มได้ครับปั๊มได้ครับยิงนี่ครับโอ้โหได้ยิงฝรั่งเศสอืมตรงนี้ปั๊มบอลมาได้นะฮะเข้าเร็วเข้าเร็ว
been intercepted and that will come to nothing. Okay. Well, he's going to be pulled back for that one. Hiya. Oi. That's a brilliant interception. Thrust towards the front line.ทูบอลโอ้โหลูกนี้สวยมากครับคิลเลอร์พาสมาถึงปีกขวาเลยครับผมเบอร์19แล้วนะครับแดงดาได้ยิงใช่หรือเปล่าครับไม่รู้โอ้โหได้อันนี้ด้วยนะฮะอ้าวเฮ้ยทำไมเปลี่ยนมุมมองโอ้ยนึกว่าถึงนึกว่าเข้าไปแล้วนะครับลูกเกียร์นี้โอ้ยตายแล้วตายแล้วโอเคเฮ้ยทำไมฝรั่งเศสไม่เท่าไหร่วะปีกซ้ายมันไม่มีใครอะไรแบบนี้โดนปั๊มน่าอยู่โอเคโยนโอ้โหโดนปั๊มโอเคน่าอยู่ได้อยู่เดี๋ยวรอเพื่อนก่อนครับรอเพื่อนโอ้โหมันทะลุได้ว่ะงานงอกแล้วโอเคปั๊มได้โอ้ยจ่ายไม่ดีปั๊มได้อยู่โอเคโอ้ยไม่ได้บอลไม่โอเคโอ้ยเกือบไปมาแล้วครับเบอร์19ลุยเดี่ยวไม่ฟาวด้วยอะไรเนี่ยกะเลี้ยงลุยไปเลยคนเดียวนะฮะโดนเสียบอย่างนี้ไม่ฟาวนะฮะงงเหมือนกันนะฮะมาเฮ้ยโอ้โหปั๊มไว้ได้ป่ะไม่ได้นะฮะเคลียร์บอลโอเคนะฮะสูสีนะฮะโอ้ไทยสู้กับฝรั่งเศสสูสีมากก็คือเรามีสมาธิในเกมนะครับก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะฮะเฮ้ยจ่ายไปไหนวะเนี่ยAbsolutely, Peter. And I think due to the strength of the opposition, they had to work on a defensive game plan and then do. รูปร่างเราได้เปรียบเราต้องเขาเรียกว่าทำงานหนักกว่าเขามากขึ้นนะฮะไปแล้วโอ้ยอะไรวะโดนปาดหน้านิดนึงนะฮะโอ้โหเกือบไปนะฮะลูกนี้ยืนหลังก่อนนะฮะโอ้ยได้อยู่ครับถึงไหมเนี่ยไม่ถึงนะครับต้องลองแทงมั่วๆไปนะครับเผื่อทะลุไปได้นะครับเผื่อกองหลังพลาดนะฮะโอ้สูสีกันอยู่นะฮะอัตราการยิงแล้วก็คองบอลเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไม่นะเฮ้ยต้องลองแทงมั่วๆไปก่อนนะฮะเผื่อได้โอเคโอเคโอเคไปดิครับไปดิครับยิงนี่ครับเอาติดกันเองเอ้ยเกือบไปเบอร์21นะฮะโอ้โหมันตามมาประกบ
Well, they say that your front lads should be that first line of stopping the opposition, and I think he's taken it to another level with his desire to get back. ปล่อยให้โยนอย่างนี้ไม่ได้นะฮะอันตรายมากไอ้ have enough to concern the defense. ไอ้ไอ้ไอ้โอ้โหพลิกตัวไม่ได้ได้อยู่ครับไปโยนมาโอ้ยฟาวครับผมฝรั่งเศสทำไมเล่นอย่างนี้ล่ะบาดเจ็บเลยนะฮะเบอร์สองเราโอ้โหเล่นคนเลยนะฝรั่งเศสติดโอ้ไปจับทำไมนี่มองกาลาพัมป์ส์อัพฟิลด์ซานยาพัมป์ส์อัพฟิลด์โอเคปั๊มได้อยู่ It's pretty clear that he's being singled out. Well, he's a source of potential trouble. So tight marking just has to be done. ไม่ถึงนะฮะไม่เป็นไรเผื่อไว้เผื่อไว้เผื่อได้นะครับแทงไปก่อนไม่ได้ครับโอเคเพื่อนเรียกนะครับโอ้ยบล็อกเบอร์19เราเอาไม่อยู่เหมือนเราจะต้องเปลี่ยนตัวแล้วนะฮะเหมือนจะหมดแรงกันแล้วนะฮะอ๋อยังมีแรงกันอยู่นะฮะโอเคปล่อยไปโอเคที่แพ้เอกวาดอร์ก็เนื่องจากไม่ฟิตด้วยนะฮะฟอร์มตกความฟิตยังไม่ได้นะฮะโอ้ยิงไกลลูกนี้เฮ้ยเอ้าประตูไปไหนอะ อะไรอะเฮ้ยมึงอย่างงี้ไม่ได้นะประตูมันออกไปไหนอะงงเลยครับประตูวิ่งออกมาทำไมอะอะไรของกูอ่ะเนี่ยโอ้นี่โอ้เราไม่ได้อ๋อมันเป็นเซฟอันนี้นะฮะนึกว่าชั่วโมงหนึ่งแล้วยังนะฮะเดี๋ยวเราไม่เซฟนะฮะอ้าวกดเซฟซะเดี๋ยวงงไปหมดละออกโดนนำจนได้นะฮะไงงานนี้ต้องบุกทั้งปีกแล้วอะไรอยู่วะถึงได้อยู่นะฮะโอ้โหเกือบได้โอเคโอ้ลงแล้วครับไม่ให้มันเปิดลงบังไว้ก่อนออกฟาวนะครับโอเคเอาได้อยู่เตะเคลียร์มาก่อนประตูเอาประตูวงโอเคช่วยกันครับทีมชาติไทยโอเคโอ้ไม่รู้จะจ่ายใครครับหมุนรอบตัวไม่มีใครโอเคโอ้โดนไอ้นี่อีกนะฮะเฮ้ยนั่งเกมกันนะฮะโอ้โหสุดยอดนะฮะโดนบล็อกเฮ้ยเ
ไม่ได้นะฮะต้องลงแล้วครับโอเคเอาชิบหายละเฮ้ยเคลียร์ไปเออโอ้ยอะไรเนี่ยแพ้สองตานี่ยังใส่จะตกรอบเลยนะฮะจับบอลหลุดอีกโอ้โหกระเด็นเลยนะฮะคอร์เนอร์อะไรอ่ะคอร์เนอร์ได้ไงอ่ะงบังเบียดละโอเคเอาได้คอร์เนอร์อีกแล้วเบียดแล้วเบียดแล้วนะฮะอ้าวเตะมุมไปแล้วโอ้ทีมไทยก็ไม่ให้เตะมุมนะฮะกูวิ่งมาบังถึงนี่เลยอ้าวไม่ให้เข้าอีกอะไรของมึงอะถ่วงเวลาเหรออะไรโอ้มันมีถ่วงเวลาด้วยเหรออย่างเงี้ยโอ้มันเล่นกันอย่างนี้เลยเหรอมีถ่วงเวลาอย่างนี้ด้วยนะฮะเทคติกอะไรก็ไม่รู้ฝรั่งเศสมันทำไมเล่นอย่างนี้วะเนี่ยโอเคมาถึงด้วยไออืมมาได้เวลายิงแต่ก็ไม่เข้าทีมไทยก็ทำได้ดีนะครับไม่ถึงนะฮะหมดเวลานะครับดีอาร์เอานะฮะพวกเขาออกก็แสดงว่าแพ้ไปเลยโอ้โหเจอสเต็ป2นี่เจอฝรั่งเศสเลยนะฮะซึ่งโหดมากทีมไทยกองหน้าไม่ได้ยิงเลยนะฮะอยู่อันดับ3ครับอ้าว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 ตกแล้วไงมันเอา2อันดับแรกใช่ไหมโอ้ยังได้ไปต่อฮะเจอกับยูเครนมาลองดู